บทที่17หลังจากจัดการดุสิตาเรียบร้อยแล้วอัธนน์ก็กลับมาที่โรงพยาบาลเขาอยู่เฝ้าปานิสราสลับกับย่านุ่มชายหนุ่มแทบไม่ได้พักจนเก่งกับโอมองตาการปลิบปลิบถ้าเข้าไปบอกตอนนี้อัธนน์คงไม่ยอมฟังใครคำของวันนั้นปานิสราสามารถย้ายออกมาจากห้องไอซขึ้นไปพักฟื้นที่ห้องพิเศษได้แล้วซึ่งชายหนุ่ม จัดแจงให้เธอนอนติดกับห้องยานุ่มจะได้ดูราสะดวกขึ้นพี่สิงตั้งแต่เมื่อวานได้นอนบ้างหรือเปล่าคะนอนสิครับอัธนนนท์เอ่ยรับแต่จริงๆแล้วเขาคมตาหลับไม่ลงได้ซ้ำซึ่งปานิสราก็รู้ทันโกหกตาคล้ำเป็นหมีแพนด้าแบบนี้ไม่ได้นอนก็บอกมาเถอะนอนใช่ไหมเก่งโอเมื่อถูกหญิงสาวจับได้ ชายหนุ่มจึงหาแนวร่วมซึ่งจะเป็นใครนอกเสียจากลูกน้องสองคนที่ยืนนิ่งอยู่ตรงผนังห้องครับคุณมีนเจ้านายได้นอนครับเก่งเอ่ยบอกทันทีแต่ปานิสราก็ยังรู้ทันอีกตามเคยเพราะเก่งนั้นไม่กล้าสบตาเธอพร้อมใจกันโกหกมีนทนั้งนายทางลูกน้องเชียวนะคะไม่ได้โกหกครับส่วนมีนก็นอนได้แล้วจะได้พักผ่อน อัธนนลเปลี่ยนเรื่องสงสัยอาการนี้จะติดมาจากเธอแน่ค่ะปานิสราเอ่ยรับไปหัวเตียงคนไข้ของหญิงสาวปิดลงแม้จะยังไม่ใช่เวลานอนปกติแต่ปานิสราก็รู้ว่าเธอต้องพักผ่อนให้มากๆเพราะเวลานี้เธอไม่ใช่ตัวคนเดียวอีกแล้วขืนยังดือ้อจะส่งผลถึงลูกในท้องของเธอด้วยอัธนนยิ้มให้กับความว่านอนสอนง่ายของปานิสรา เมื่อเห็นปานิสราหลับแล้วชายหนุ่มจึงเดินไปนั่งที่โซฟาเพราะมีงานอีกแฟ้มใหญ่รอให้เขาจัดการซึ่งอัฒนน์ให้เก่งเขาไปรับงานพวกนั้นมาจากวาสนาที่ท่าเรือก่อจะสั่งให้ไปเอาเสื้อผ้าของเขามาให้ด้วยป้าวันเองก็เข้ามาเยี่ยมปานิสราแล้วเหมือนกันโดยอีกสองคนที่ยังไม่รู้นั่นคือย่านุ่มกับชนาทิพย์พี่ชายของปาณิสราที่จะมีกำหนดการ กลับเมืองไทยในรเร็ววันนี้หลังจากกลับจากเกาะเซจูไม่นานปาเคริมก็ได้รับพัสดุอีกครั้งในนั้นคือกระเป๋าของชนาทิพย์ที่หญิงสาวให้คนร้ายจอมปลอมที่ว่าจ้างมาให้เล่นละครฉกกระเป๋าส่งกลับมาให้เธอเมื่อได้รับแล้วคนจอมบงการก็ปิดประตูพร้อมกับล็อกห้องแน่นหนาก่อนจะเปิดกล่องพัสดุที่ได้รับเธอหยิบกระเป๋าสตางค์ของชนาทิพย์บอกมา ก่อนจะเปิดดูรูปแรกที่เห็นคือรูปชายหนุ่มที่ถ่ายคู่กับปาณิสราน้องสาวมือเรียวๆของป้าเคริมหยิบบัตรประชาชนขอชนาทิปออกมาก็อจ,จะหัวเราะเพอรูปเล็กๆบนบัตรนั้นมันไม่ค่อยจะเหมือนตัวจริงสักเท่าไหร่สายตาของเธอสะดุดกับวันเกิดที่อยู่ในบัตรด,ด้วยอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดของชายหนุ่มแล้วอย่างนั้นหรอแต่ชนาทิปต้องเดินทางกลับเมืองไทย ก่อนวันเกิดสองวันจะทำยังไงให้เขาอยู่ฉลองวันเกิดกับเธอได้นะไอเด้าสาวกำลังคิดหาแผนการที่จะยื้อตัวชนาทีให้อยู่เกาหลีต่อใจจริงนั้นอยากบินไปเมืองไทยพร้อมเขาจะได้อยู่ฉลองวันเกิดชายหนุ่มพร้อมกันแต่เธอไม่ว่างละสิให้คนร้ายปลอมๆจับตัวเราไปจะดีไหมนะคนเจ้าแผนการเอ่ยกับตัวเองตอนนี้ปาาเคริมนั่งไม่ติดแล้วพอกำลังคิด แรกคิดอย่างใจจดใจจ่อแต่สุดท้ายก็ต้องถอนหายใจออกมาคืนทำอย่างที่คิดชนาทพิปคงได้โกรธและเลิกชอบเธอแน่คิดแบบนั้นปาเคริมก็เปลี่ยนใจที่ทำได้ตอนนี้คือเธอต้องหาของขวัญวันเกิดให้ชายหนุ่มสักชิ้นแล้วกันแต่วิธีนี้มันก็ทำให้เธอคิดจนหัวแตกเพราะไม่รู้จะหาอะไรให้ชายหนุ่มดีก่อนจะยิ้มออกมา แล้วตรงไปที่ประตูเปิดมันออกพร้อมกับก้าวยาวๆไปหามารดาแม่คะแม่พอจะทำเค้กได้หรือเปล่าเค้กหรอลูกถามทำไมจ๊ะออนิดามองหน้าลูกสาวที่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่เฮ hey, ริมอยากเรียนทำเค้กแม่ช่วยสอนหน่อยนะคะวันพิเศษอะไรกันลูกแม่ถึงอยากทำเค้กคำแซวของมารดา ทำให้คนที่มีความตั้งใจเกินร้อยยิ้มเขินมากขึ้นไม่บอกปิดเป็นความลับก่อนนะคะแม่จะคนเป็นแม่รับปากเฮ hey, ริมขอเรียนวันนี้เลยนะคะใจร้อนจริงๆนะเรานะคะเรียนวันนี้เลยออนอิดาสายหน้าให้กับความใจร้อนของลูกสาวแต่ถึงกระนั้นเธอก็สอนการทำเค,ค้กให้กับป้าเฮ hey, ริมลูกสาวตั้งอกตั้งใจเรียนมาก แต่ความที่ไม่เคยเข้าครัวอุปกรณ์ทุกอย่างจึงดูเก็กกลไปเสียหมดเดี๋ยวนั้นก็หล่นบ้างเดี๋ยวก็ทำแป้งฟุงกระจายทั่วครัวบ้างแต่การทำขนมเค,ค้ครั้งแรกของปาคเคริมจำต้องยกเลิกเมื่อหญิงสาวอบแป้งเค,ค้กสมัยเกรียมชนาชิปได้กลิ่นอะไรไม่ไม่ลอยมาจากครัวแต่ชายหนุ่มกลับถูกกันออกไปโดยปาคเคริมเราไม่อยากให้ความลับแตกแต่ความสงสัยก็ยิ่งเกิดขึ้น เมื่อชนาทิพย์เห็นปลาเคลิมข่าวพรอมไปทั้งตัวชายหนุ่มปัดคราบฝุ่นข,ขาวๆบนผมของหญิงสาวออกแต่เธออยากแกล้งจึงสวัดหน้าเร็วๆจนผมกระจายพร้อมกับแป้งเค้กพี่คะห้ามเข้าไปในครัวจนกว่าเฮลิมจะอนุญาตนะข้อห้ามของหญิงสาวทําให้ชนาทิพย์สงสยัยหญิงสาวกําลังทําอะไรอยู่กันแน่แต่ชายหนุ่มก็ต้องยอมรับปัดแต่โดยดี ชนาทิพย์สายหน้าให้ก่อนจะเดินออกไปนอกบ้านแล้วหยิบโทรศัพท์ออกมากดโทรทางไกลไปหาปณิศราเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นข้างตัวทําให้คนที่กําลังกินข้าวสะดุง้งก่อนที่มือยาวๆของคนป้อนข้าวเที่ยงให้อย่างอัธนนจะเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มาส่งให้หญิงสาวต้องเป็นพี่มัดแน่ๆเลยรับสายก่อนอัธนนทเอ่ยบอกเพราะรู้ว่าปานิสารากำลังหวั่นใจ ถึงเรื่องที่จะบอกพี่ชายถึงอาการบาดเจ็บของตัวเองแต่จะช้าหรือเร็วชนาทิฟก็ต้องรู้เพราะปานิสราต้องใส่เปลือกนานเป็นเดือนๆอ,อีกเรื่องคือการแต่งงานที่ปานิสราอยากจะบอกพี่ชายแต่จะบอกตอนเจอหน้ากันแล้วเพราะรู้ว่าชนาทิฟจะเคารพการตัดสินใจของเธอรวมทั้งยินดีจากใจจริงด้วยฮัลโหลมีนค่ะปานิสรา พยายามทําเสียงให้เป็นปกติเข้าไว้มีนพี่ได้วันที่แน่ชัดที่จะบินกลับเมืองไทยแล้วนะวันไหนคะนําเสียงของปานิสราบ่งบอกความดีใจก่อนจะยิ้มให้อัธนน์ก่อนวันเกิดพี่สองวันจริงเหรอดีใจจังมีนยังนึกอยู่ว่าพี่มัดจะกลับมาไม่ทนวันเกิดเสียอีกได้ยินแบบนี้ปานิสราก็โ้่งอกไปได้มากทันสิต้องทัน ชนาทิปเองก็วางแผนให้เป็นแบบนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนวันเกิดเขาต้องกลับเมืองไทยให้ได้เดี๋ยวมีนไปรอรับที่สนามบินนะคะพูดแบบไม่ดูตัวเองเลยว่าจะไปไหวหรือไม่แต่เพราะความดีใจปานิสราจึงลืมตัวไปถ้านับวันให้ดีกําหนดการกลับเมืองไทยของชนาทิปก็อาทิตย์หน้านี่เองส่วนอัธนน์ที่นั่งฟังอยู่ก็ได้จะสายหน้าให้หญิงสาวได้ เจอกันที่สุวรรณภูมิค่ะปา,านิสราเอ่ยรับก่อนจะยิ้มแป้นอย่างดีใจแต่พอมองเห็นขาซ้ายของตัวเองที่ใส่เฟอกอยู่ใบหน้ายิ้มยิ้มเมื่อครู่ก็สลดลงมาได้ทันทีจะไปได้ยังไงครับคิดว่าตอนนั้นจะหายดีแล้วหรออัธนน์สายหน้าให้นิดหน่อยคนมันดีใจจนลืมตัวนี่คะก็เลยพูดไปแบบนั้นหญิงสาวเอ่ยรับเสียงอ่อยๆเอาเถอะเอาเถอะ เดี๋ยวพี่พามีนขึ้นไปกรุงเทพเองเพราะวันเกิดพี่ชายของมีนมันเป็นวันสำคัญของมีนด้วยนี่อัธนนหันไปยิ้มให้หญิงสาวที่ตอนนี้อาการบาดเจ็บของเธอดีวันดีคืนแล้วร่างกายเริ่มแข็งแรงอาการเจ็บจุดหนักๆก็คงหนีไม่พ้นขาข้างซ้ายส่วนคนที่ขับรถชนปานิสาราหญิงสาวท้าไม่พูดถึงเพราะรู้ว่าคงจะเอาผิดใครไม่ได้ขอบคุณนะคะพี่สิงห์ กินข้าวให้หมดก่อนชายหนุ่มไม่ไวเอ่ยสั่งเพระก่อนที่ปานิสาราจะรับโทรศัพท์เขาเพิ่งป้อนข้าวเธอไปได้ไม่กี่คำค่ะแล้วนี่มีอาการแพ้ท้องบ้างหรือเปล่าขณะที่ป้อนข้าวให้ปานิสาราอัธนน์ก็เอ่ยถามไม่มีเลยค่ะสงสัยอายุคันยังน้อยอยู่อาการแพ้ก็เลยยังไม่มีดีแล้วพี่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงมากพิสิง มีนไปเยี่ยมย่านุ่มได้หรือ,อยังคะนี่คือสิ่งที่ปานิสราอยากทำมาหลายวันแล้วแต่อัธนนลก็ยังรั้งรอเวลาก่อนเพราะไม่อยากให้เธอขยับตัวมากตามคำสั่งหมอแต่วันนี้หมออนุญาตเขาจึงหายห่วงกินข้าวให้หมดก่อนแล้วพี่จะพาไปเพราะวันนี้ย่านุ่มจะออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะจอมบงการปานิสราบ่นอุบอิบตามประสา ก่อนจะมองแหวนทองเกลี้ยงบนนิ้วนี่มันถูกถอดออกตอนเธอเข้าไอซียูแต่ตอนนี้มันกลับมาอยู่บนนิ้วนางข้างซ้ายอีกครั้งโดยที่อัฒโนนเป็นคนสวมมันให้เธอก็คนแถวนี้มันดือ้อชี้หญิงสาวย่นจมูกให้เขาก่อนจะอ้าปากรับข้าวที่อัฒโนนกำลังป้อนเข้าปากกับข้าววันนี้ถูกป่าจนกินได้มากเพราะเป้าวันทำมาให้เธอ กับยานุ่มคครชุดนั่นเองอยากหายรวมทั้งอยากออกจากโรงพยาบาลเร็วเราไม่อยากให้ทุกคนรอบตัวลำบากกับการดูแลเธอเมื่อปาณิสรากินข้าวกินยาเรียบร้อยแล้วอัธนนท์ก็บอกให้เก่งออกไปขอรถเข็นจากพยาบาลไม่นานลูกน้องหนุ่มก็กลับมาพร้อมกับของที่เจ้านายสั่งชายหนุ่มอุ้มปาณิสราลงไปนั่งบนรถเข็น เราก็พาเธอไปหาย่านุม่มพอผู้เป็นญาเห็นปลาในสราเท่านั้นถึงก็ตกใจรีบถามทันทีเกิดอะไรขึ้นนะ่ะมีนอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะย่าปานิสราส่งยิ้มแห้งๆให้่านุม่มไปดื้อท่าไหนถึงได้เจ็บตัวแบบนี้ญานุม่มที่ตอนนี้แข็งแรงดีเอ่ยถามขึ้นก่อนจะวางมือลงไปบนบ่าของปานิสรา ตำรวจร่างกายของหลานสะพ้ายคงเจ็บไม่น้อยเลยเพราะเห็นบาดแผลทั่วตัวไปหมดจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่คงไม่มีใครบอกแน่นอนผมทำให้มีนเขาต้องเจ็บตัวเองครับย่าแต่ตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วเหลือแค่เือกที่ขาข้างซ้ายเท่านั้นอัธน,นน์เอ,อ่ยรับความผิดนั้นไปคนเดียวไม่เป็นไรก็ดีแล้วคนแก่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนี่ จะอยู่โรงพยาบาลอีกกี่วันย่าจะได้มาเฝ้าให้เพราะท่าทางพ่อสิงคงมาได้พักผ่อนเลยละสิเดี๋ยวก็มาหายา่าเดี๋ยวก็ไปเฝ้าเมียย่านุม่มมองหน้าสองผัวเมียสลับกันไปมาสบายมากครับอีกอย่างเรื่องดูแลมีนผมจัดการเองย่าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเพราะผมมีอะไรให้ย่าช่วยอยู่แล้วตามใจ เดี๋ยวจะหาว่าคนแก่ใจดำไม่หรอกค่ะแล้วที่พูดบอกว่าจะให้ยาช่วยน่ะเรื่องอะไรช่วยจัดงานแต่งงานของผมกับมีนให้หน่อยได้ไหมครับเพราะย่าเคยพูดเอาไว้ว่าผมแต่งงานแล้วไม่บอกให้รู้เลยอัธนนเอ่ยขอผู้เป็นยาพอเรื่องนี้เขากับปานิสาราคุยกันแล้วจะให้ย่าจัดให้จริงๆนะหรอรสนิยมคนแก่ มันไม่ดีเดี๋ยวไม่ถูกใจนะย่านุ่มต้องจัดออกมาดีอยู่แล้วเพราะผมกับมีนมีของขวัญพิเศษให้ยาเป็นกำลังใจก้อนโตคำพูดไม่ชัดแจ้งของอัธนนลทำเอาคนฟังอย่างย่านุ่มสายหน้าอะไรรับร่มคมนายจริงนะเราสองคนนี่ครอบครัวของเรากำลังจะมีสมาชิกเพิ่มครับยาพูดจบอัธนนล ก็วางมือลงบนท้องของปานิสรายานุมมองตามือนั้นไปก่อนจะยิ้มออกมาป้าวันก็เพิ่งรู้ข่าวนี้ก็พลอยดีใจไปอีกคนด้วยท้องแล้วเหรอยานุมดาวทางเดียวเท่านั้นซึ่งก็ใช่จริงๆค่ะว่าที่คุณแม่พยักหน้ารับจะครบเดือนแล้วครับเห็นไหมย่าน้ำยาผมไม่บูด อัธนนได้ทีอวดความสามารถของตัวเองใหญ่เชื่อจ้ะพวกคุณยานุม่มมองไปยังหลานชายที่ตอนนี้ยิ้มแก้มทับป,ปรีก่อนจะมองมายัางปานิสราย่าดีใจจริงๆนะดีใจจนไม่รู้จะพูดยังไงดีแล้วดิฉันก็ดีใจค่ะปาวานเอ่ยขึ้นก่อนจะหันไปป่าน้ำตาด้วยความดีใจอยาจะจัดงานแต่งงาน ของหลานทั้งสองให้ออกมาดีที่สุดนะจะเอาใหญ่โตขนาดไหนก็บอกงานช้างเลยไหมไม่ต้องจัดใหญ่โตมากหรอกครับย่าขอแค่คนในครอบครัวเราก็พอปานิสราหันไปยิ้มให้กับคำพูดของชายหนุม่มเพราะนี่คือสิ่งที่ได้คุยไว้แล้วนั่นเองเธอไม่ได้อยากของานแต่งงานแบบสุดอังการงานสร้างเพื่อป่าประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าเธอได้แต่งงานแล้วขอแค่ง,งานเล็กๆ อบอุ่นอบอุ่นคนในครอบครัวแค่นั้นก็พอย่านุมเองก็ยิ้มให้กับข่าวดีที่ได้รับรู้พอออกจากโรงพยาบาลก็รีบจัดแจงหาเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับงานแต่งงานของหลานทั้งสองแม้พวกเขาจะบอกว่าเคยจัดงานแต่งงานกันมาแล้วซึ่งเรื่องนี้อัธนนต์แต่งขึ้นแต่ย่านุ่มก็คิดเสมอว่ามันคือเรื่องจริงครั้งนั้นมันเกิดขึ้นทั้งทที่ผู้เป็นย่าคนนี้ไม่รับรู้ ถือว่าเป็นโมค้าไปก่อนเรลกทียานุมหาได้และดีที่สุดคืออีกสี่เดือนข้างหน้าปานิสรานอนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลเกือบหนึ่งอาทิตย์แม้เธอจะหายดีแล้วแต่ชายหนุ่มก็ยังไม่วางใจจึงขอร้องให้เธอนอนอยู่ใกล้หมออีกหน่อยจนเธอต้องอ้อนขอเขาแบบสุดตัวว่าอยากกลับบ้านจะแย่แล้วอัธนนจึงยอมใจอ่อนสดชื่นจังเลยปานิสราชูแขนขึ้นทั้งสองข้าง ก่อนจะสูดอากาศสดชื่นสดชื่นตรงมุมรับแขกของบ้านเข้าเต็มปอดสายตามองออกไปยังทะเลตรงหน้าวันนี้เธอกลับบ้านเป็นวันแรกแต่ก็ยังต้องนั่งรถวิวแชร์อยู่อัธนนนไม่ยอมให้เธอใช้ไม้เท้าเพราะกลัวจะลม้มอยากกินอะไรไหมอืมขอเปรียปร้ยวๆหน่อยก็แล้วกันค่ะคิดแล้วน้ำลายไหลแพ้ท้องแล้วหรอเราทำไมพิสิง จะต้องทําเสียงตื่นเต้นแบบนั้นด้วยหรอคะปานิสราย่นจมูกให้กับชายหนุ่มภาคีิอัฒนนจะตื่นเต้นทุกอย่างที่เกี่ยวกับเธอไปเสียหมดก็นั่นสิสงสัยจะยังไม่ชินเดี๋ยวพี่บอกเก่งออกไปซื้อให้พูดจบก็กวักมือเรียกเก่งเข้ามาหาก่อนจะบอกว่าต้องการอะไรบ้างเก่งรับคำสั่งออกไปซื้อมาให้ทันทีก่อนจะกลับมาพร้อมกับสารพัดของเปรี้ยวในมือ ที่แทบจะเหมามาทั้ตลาดเลยก็ว่าได้ประวันทําความสะอาดก่อนจะจัดผลมตะกูลมะทัางมะม่วงมะยมมะขามและมะอื่นๆใส่จานตามด้วยน้ําจิ้มรแสแซาบเพียงแค่เห็นปานิสราก็คือน,น้ําลายลงคอก่อนจะหยิบของเปรีย้ยวที่กินทีไรก็ต้องมีอาการเข็ดฟันเข้าปากจากนั้นก็เคี้ยวตุ้ยๆไม่มีท่าทีความเปรี้ยวให้เห็นสักนิด ส่วนคนที่นั่งมองอย่างอัธนนก็แอบกืนน้ำลายรงคอเหมือนกันก่อนจะร้องหยิบมะม่วงเข้าปากดูบ้างเปรี้ยวชายหนุม่มรับตาแทบไม่ทันความเปรี้ยวมัอนดันขึ้นสมองไปแล้วแต่ปานิสราย,ยังคงเอ่ยตอบหน้าตาเฉยไม่เห็นจะเปรี้ยวเลยอร่อยดีออกต่อมรับรสของคนท้องผิดปกติแน่นอนแบบนี้เอาอีกปานิสรา ส่งจานผลไม้เปรี้ยวที่กินหมดแล้วมาให้อัธนนชายหนุ่มถึงกับมองเธอตาปริบๆอะไรนะครับเอาอีกเหรอค่ะมีนอยากกินอีกครับครับเดี๋ยวพี่ไปเอาให้ใหม่นะอัธนนนยื่นมือไปรับจานมาจากปานิสราก่อนจะเดินไปยังครัวแล้วให้เป้าวันจัดผลไม้ของคนท้องให้หญิงสาวอีกครั้งขอบคุณค่ะ ว่าที่คุณแม่เอ่ยขอบคุณตามหลังมาก่อนจะหลับตารับลมเย็นๆที่พัดผ่านตัวไปตอนนี้แต่ไปๆมามาปานิสรากับเผลอหลับไปทั้งทที่นั่งอยู่บนรถวิลแชร์พออัธโนนกลับมาพร้อมจานผลไม้ในมือชายหนุ่มก็สายหน้าแล้วก็อุ้มเธอลงไปนอนบนบ่อนุ่มๆแทนพักนี้เขาต้องเอาใจว่าที่คุณแม่หน่อย หมอบอกว่าอารมณ์เธอจะแปลเปลี่ยนได้ง่ายปานิสรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาตอนบ่ายข้างๆาเธอมีอัทโนน,อนนอนอยู่ด้วยเธอไม่รู้ว่าหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่รู้แต่เพียงว่าตอนตื่นอยู่ในอ้อมกอดของชายหนุ่มหญิงสาวไร้นิ้วไปตามใบหน้าคมที่เห็นไรหนวดนิดหน่อยผู้ชายที่เป็นพ่อของลูกเธอผู้ชายคนที่เธอรักหมดหัวใจรักยังไม่มีเงื่อนไขด้วยซ้ํา ความรักช่างเป็นเรื่องมหาัาจารย์เสียจริงตื่นแล้วเหรอครับขณะที่ถามอัธนนยังคงหรับตาอยู่ทีแรกเขาก็นั่งมองไปในสรานอนหลับแต่สักพักก็ลงไปนอนกอดเธอไว้แล้วหลับตามเธอไปสงสัยพักนี้จะเพลียมากจริงๆค่ะพักนี้พี่สิง์ดูอิดโรยจังพักผ่อนบ้างสิคะทำอยู่ครับให้มีนกลับไปทำงานนะ จะได้ช่วยไงคำขอของปานิสรานั้นอัธนนปฏิเสธแบบไม่ต้องคิดชายหนุ่มเืมตาขึ้นมองเธอสุดท้ายเราก็ยังดือ้อไม่ดีกว่างานของมีนพี่ให้คนอื่นทําไปแล้วอ้าวได้ยังไงคะมีนแค่ขาหักเองนะต้องตกงานเลยหรอขาหักอย่างเดียวที่ไหนกําลังท้องลูกของพี่ด้วยอยู่บ้านน่ะดีแล้วพี่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเวลามีไปทำงาน อัธานาเอ่ยขอแววตาขอร้องจริงๆแต่ปานนสราก็ยังพูดค้านแต่มีนไม่รักพี่หรอรักสิคะแต่เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับมีนจะรักหรือไม่รักพี่สิ่งเชนหน่อยเกี่ยวถ้ามีนรักพี่ก็ต้องทำตามที่พี่ขอเมียกับลูกพี่พี่เรียงได้มีนกินจุใช้เงินมือเติบอย่าว่ากากัน ปาในสราแยกเขี้ยวเขาวๆใส่เขาอันที่จริงเธอไม่ใช่คนแบบนั้นซึ่งอัธนน์ก็รู้เช่นกันงั้นพี่ก็ต้องทำงานให้หนักขึ้นเสียแล้วสิจะได้มีเงินเลี้ยงเมียกับลูกไปนานๆหรอเล่นหรอกค่ะมีนอยู่ดูแลบ้านเป็นเจ้านายของทุกคนในบ้านก็พอรวมทั้งดูแลตัวเองดูแลลูกดูแลพี่ขอแค่นี้พอแล้วส่วนเรื่องนอกบ้าน พี่จัดการเองตกลงไหมค่ะตกลงก็ได้แต่ถ้ากลับมาบ้านห้ามพี่สิงหืออือกมีนะปานิสราเอ่ยคำขำรู้ว่าอัธนน์ห้ามนั่นนี่เพราะเขาเป็นห่วงเธอถ้าเมื่อไหร่มันมากไปเธอจะอึดอัดค่อยบอกเขาก็แล้วกันครับผมอัธนน์เอ่ยรับเสียงหนักแน่นก่อนจะกระชับอ้อมกอดที่มีปานิสราอยู่นั้นให้แน่นขึ้นชายหนุ่มธนุถน,น,นอม เา้ดวงใจคนนี้ทุกอย่างเรียกได้ว่าอยู่ไม่ให้ต่ไรไม่ให้ตอมเลยก็ว่าได้ป้าวันคนที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างถึงกับอิจฉาวาสนาความรักของปานิสราเพราะหญิงสาวโชคดีเหลือเกินที่ได้พบอัธนนส่วนชายหนุ่มนั่นก็โชคดีไม่แพ้ใครที่ได้รักปานิสราใกล้วันทิชนาทย์กับเมืองไทยอัธนนพาปานิสราขึ้นมากรุงเทพก่อนหนึ่งวัน ชายหนุ่มเปลี่ยนรถคันใหม่รอรับสมาชิกที่กำลังจะเกิดขึ้นมาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเมื่อก่อนเป็นรถเก่งยี่ห้อดังแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นรถตู้ราคาหลักสิบล้านพื้นที่ภายในกว้างขวางสะดวกสบายกว่าหลายเท่าปานิสราจะได้วางเท้าซ้ายที่ยังคงมีเฟือกอยู่ได้อย่างถนดัดและเบาะสามารถปรับนอนได้เลยคืนก่อนที่ชนาชิปจะบินกลับเมืองไทย ปาคเคริมตั้งใจเรียนทำขนมเค,ค้กจากมารดาจนเธอมั่นใจว่าจะทำเค,ค้กที่สมบูรณ์แบบและอร่อยที่สุดในโลกให้ชนาทิพย์ได้อย่างแน่นอนวันนั้นทั้งวันหญิงสาวหมกตัวอยู่แต่ในห้องครัวห้ามใครเข้าไปภายในนั้นแม้กระทั่งมารดารบีดาก็ยังถูกสั่งห้ามด้วยเหมือนกันออน,นิดารู้ว่าลูกสาวกำลังทำอะไรแต่ต้องรักษาสัญญาด้วยการปิดเป็นความลับ จึงได้แต่ส่งกำลังใจไปให้ช่วยอีกแรงคืนนิ้สามีมีงานเลี้ยงรับรองลูกค้าเธอในฐานะภรรยาก็ต้องไปด้วยในบ้านจึงมีเพียงป์าเฮริมรัชนาทิย์อยู่กันสองคนเท่านั้นเสร็จแล้วป์าเฮริมปบมือแปะแปะเมอเค้ชิ้นแรกของเธอที่ตั้งใจทำนั้นสำเร็จลงไปด้วยดีหญิงสาวแต่งหน้าเคก้กด้วยผลไม้สีสวยที่ตัด กับเนื้อเค้กสีนวลก่อนจะขึ้นไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ขข้นออกไปหาชนาทิพย์ทางทานที่เนื้อตัวมอมแบมแบบนี้ได้อายเขาตายชักแต่หาดูไม่ว่าขนาดนั้นชนาทิพย์ออกไปนอกบ้านเพื่อเดินเที่ยวเก็บบรรยากาศยามค่ําคืนของเกาหลีก่อนที่ตัวเองจะกลับเมืองไทยเป็นครั้งสุดท้ายชายหนุ่มชวนป้าเฮริมาด้วยแต่หญิงสาวแปะป้ายไว้ที่หน้าประตูห้องครัวว่าอย่ารบกวน จึงเคารพข้อความนั้นเราออกมาคนเดียวมาออาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วป้าเคริมก็เดินมายัางห้องพักของชนาทิพย์ขอประตูเรียกตั้งหลายครั้งแต่ชายหนุ่มไม่ยอมเปิดประตูให้หญิงสาวจึงถือวิสาสะเปิดประตูเข้าไปเองเพราะเขาไม่ได้ล็อกแต่กลับไม่เห็นชายหนุ่มเลยป้าเคริมตามหาตัวชนาทิพย์ไปทั่วบ้านแต่ก็ไม่พบเธอสุดนั่บนเก้าอี้อย่างคนหมดแรงพอไม่รู้ว่าเขาหายไปไหน ไปไหนของเขานะไม่ดูหรือไงว่าเรากำลังทำอะไรให้แต่บ้าปาเคริมบนตามลำพังเธอกำลังน้อยใจเขาทั้งวันมานี่ไม่ได้กินอบเค้กเลยหรือไงอยู่ๆก็ออกไปนอกบ้านโดยไม่บอกว่าไปไหนแบบนี้มันน่าโกรธให้ตายคนกำลังงอนนั่งทำแก้มปองมองดูเวลาที่ผ่านไปถ้าผ่านไปจนเกือบสองชั่วโมงแล้ว แต่ชนาทิพก็ยังไม่กลับมาป้าเคริมกลับเข้าไปที่ครัวหยิบเค้กขึ้นทำท่าจะโยนหถังขยะแต่ก็ทำไม่ลงหญิงสาวอยากร้องไห้ออกมาจริงๆผู้ชายอะไรซื้อบือได้มากขนาดนี้ดูแบบนี้ใช้แผนโดนจับตัวไปเสียก็ดีหรอกเพราะถ้าเป็นแบบนั้นชนาทิปต้องรอนใจจนนั่งไม่ติดแน่นอนแต่นี่กลับทำตัวตามสบายเลย พี่มัทจะกลับมาตอนนี้ไหมถ้าไม่กลับนะเจอดีแน่หญิงสาวเอ่ยคาโทษแต่คนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวใดๆอย่างชนาทิพย์กำลังเดินกลับบ้านในมือของชายหนุ่มมีขนมพุงออปังหรือขนมปังรูปปลายัดไส้ของโปรดของป้าเฮริมติดมือกลับบ้านมาด้วยเขาจำได้ว่าเธอชอบกินไส้ถั่วแดงมากที่สุดพอได้มาก็รีบกลับบ้าน เพราะไม่อยากให้ความอร่อยมันหายไปพุงออปังตามแบบฉบับของป้าเฮริมต้องกินร้อนๆนั่นเองชนาทิพเปิดป,ประตูเข้าบ้านบรรยากาศดูแปลกๆไปหรือเปล่าเพราะวันนี้ดูเหมือนป้าฮีซอนกับออนิดาไปงานเลี้ยงลูกค้าแต่ทำไมมันดูอึมครึมชอบกลนชนาทิพมองหาป้าเฮริมตอนนี้ป้าที่ห้องครัวถูกแกะออกไปแล้ว เขาจึงเดินเข้าไปข้างในเพราะมั่นใจว่าหญิงสาวอยู่ในนั้นกลับมาแล้วหรอคะพี่ปาเคริมเอ่ยถามเสียงห้วนหลังจากรอชายหนุ่มมานานหลายชั่วโมงจะโทรไปตามก็กลัวเสียฟอร์มอืมเอานี่ปุงอบอปังพี่ซื้อมาฝากชายหนุ่มยื่นถุงขนมของฝากที่ตั้งใจซื้อมาให้หญิงสาวแต่เธอกลับสะบัดหน้าไปอีกทางไม่กินตามใจ ชนาทิพย์กำลังจะเดินออกไปจากห้องครัวเพราะคิดว่าปาเคริมคงอารมณ์ไม่ดีอยู่เป็นแน่สงสัยจะโกรธที่เขาเข้ามาในห้องครัวก็เป็นได้เดี๋ยวพิ่มัดเห็นอะไรวางที่โต๊ะนั่นไหมคะคำพูดของปาเคริมทําให้ชายหนุ่มหันกลับไปมองแต่ถึงอย่างนั้นชายหนุ่มก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเค้กเหรอทำไมทำไมก็เฮริมอุตส่าห์ทำให้พี่นะสิ ปาคเคริมเอ่ยเสียงเขียวให้เมาขนาดนี้ชนาทิปยังไม่รู้อีกบดจะไม่รู้เรื่องก็ซื้อได้โรจริงๆนะเพราะตำรวจให้พี่ชนาทิปชี้นิ้วมาที่ตัวเองใช่อีกสามวันก็จะเป็นวันเกิดพี่แล้วแต่เฮริมไปฉลองที่เมืองไทยด้วยไม่ได้ก็เลยขอให้แม่สอนเฮริมทำเค้กหันมาตั้งหลายวันสุดท้ายพอพี่เห็นเค้ก กลับพูดว่าทำไมมันไม่ใจร้ายไปหน่อยหรอคะคนที่พบความตั้งใจเต็มร้อยเริ่มเอ่ยด้วยความน้อยใจแบบสุดๆขอโทษพี่ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นไม่จริงพี่มันไม่สนใจเฮริมก็บอกมาเถอะคราวนี้ปาเฮริมเริ่มออกแนวพานไปเรื่องอื่นซึ่งชนาทิพเริ่มร้อนรนตามไปอีกคนเขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆเปล่าสนใจสิ แต่ตกใจที่จูจ่ๆเฮริมก็รู้วันเกิดพี่จะไม่ให้รู้ได้ยังไงในเมื่อเฮริมมีปาเฮริมเกือบพังปากพูดเรื่องบัรปรชาชนและเอกสารของชายหนุ่มไปแล้วคำพูดของหญิงสาวทำให้ในายตำรวจหนุ่มเริ่มสงสัยมีมีอะไรเปล่าช่างเถอะแต่ตอนนี้เฮริมไม่มีอารมณ์จะเซอร์ไพรส์อะไรแล้วขอตัวก่อนนะคะความน้อยใจยังคงมีอยู่ ปาคเคริมเดินผ่านชนาทิพเพื่อกลับขึ้นห้องไม่อยากเห็นหน้าเขาแล้วแต่ชายหนุ่มก็รั้งข้อมือของเธอไว้เฮ hey, ริมเดี๋ยวสิปล่อยเลยอยากไปไหนก็ไปเฮ hey, ริมไม่สนใจพี่มัดแล้วปาคเคริมสะบัดมือของชนาทิพให้พ้นตัวแต่มีหรือที่ชายหนุ่มจะยอมแบบนั้นหายโกรธพี่นะไม่ไหนชิมซิว่าเค้กกอร่อมไหมความที่จะเอาใจ ทำให้ชนาทิพอือมมือไปแตะเค,ค้กที่เห็นแต่ป้าเคริมก็เอ่ยห้ามรู้สึกอายสุดๆส,สุดท้ายเธอก็เป็นฝ่ายงอ,ของเขาจนได้ยังไม่ได้ร้องเพลงวันเกิดอวยพรเลยจะชิมเค,ค้กได้ยังไงร้องให้พี่ฟังหน่อยชนาทิพเอ่ยขอก่อนจะสอบตาเธอความเขินอายทําให้ป้าเคริมปฏิเสธไม่นะเฮริมร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้พี่หน่อยนะ ขอเป็นภาษาเกาหลีนะชนาทิพย์เอ่ยขอร้องก่อนจะรั้งเธอเข้ามาใกล้ก็ได้ปาเคริมหายใจเข้าปอดลึกๆพอจะต้องร้องเพลงอวยพอเันเกิดให้ชนาทิพย์แบบนี้เธอก็ออกอาการประมาเหมือนขึ้นเวทีคอนเสิร์ตครั้งแรกไม่มีผิดว่ารวบรวมความกล้าได้แล้วเสียงใสๆก็ดังขึ้นในทำนองภาษาที่ชนาทิพย์คุ้นหูแล้วชายหนุ่ม ศตตาคนร้องเพลงอวยพรวันเกิดปีนี้ตลอดเวลาปาเคริมนั้นยิ้มเขินแล้วเขินอีเซงเยวชุกคาฮัมนิดาเซงเยวชุกคาฮัมนิดาซาลาเฮเนซานาทิปซีเซงเยวชุกฮาฮัมนิดาคำพูดแทนตัวชายหนุ่มในท่อนที่สามของเพลงฟังดูเป็นทางการมากพอปาเคริม ใช้ชื่อจริงของเขาเลยทีเดียวส่วนคำแปลนั้นชนาทิพก็พอจะแปลออกคงหนีไม่พ้นคำว่าขอให้มีความสุขมากๆและอวยพรอ,อื่นๆอย่างของไทยนั่นเองแต่ที่น่าจดจำคือคนร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดให้เขาคนแรกของปีนี้คือป้าเฮริมเพราะมากชายหนุ่มยิ้มให้ก่อนจะโน้มตัวลงไปจูบหญิงสาวเบาๆอุตส่าหอดกลั้นเอาไว้ เพราะในบ้านไม่เหมาะสมที่สําคัญบิดารมารดาของเธอก็อยู่ด้วยจึงอยากให้เกียรติแต่ความน่ารักของป้าเฮริมวันนี้มันก็ทําให้ชนาทิพเปลี่ยนใจมอบรางวัลแสนหวานให้เธอป้าเฮริมเป็นคนป้อนขนมเค้กให้กับชนาทิพชายหนุ่มกินหมดเกลี้ยงแบบไม่บน่นมีสิ่งเดียวที่พูดตลอดเวลาจนทําให้คนทําเค้กยิ้มแก้มทบปรีนั่นคือ คำว่าอร่อยแม้เขาจะไม่ชอบกินของหวานแต่เพื่อคนรักเขาก็กินและเต็มใจกินแบบไม่ฝืนด้วยทั้งสองคนมีค่ำคืนแสนหวานที่น่าจดจำอีกหนึ่งคืนด้วยกันวันที่ชนะทิปต้องบินกลับเมืองไทยก็มาถึงปาเคริมอยากไปส่งชายหนุ่มที่สนามบินมากแต่คงไม่สะดวกที่จะทำแบบนั้นจึงยืนส่งเขาที่หน้าบ้านแทนหญิงสาวยืนโบกมือให้เขามองรถที่ชายหนุ่มนั่งอยู่ ส่วนรับตาไปเธอไม่ได้ร้องไห้ออกมาพอรู้ว่าถึงจะห่างไกลแต่ความรักของเธอกับชนาทิพย์ก็ยังอยู่ใกล้กันเสมอเธอไม่มีวันยอมแพ้พอแค่เรื่องระยะทางแน่นอนปาฮีซอนกับออนิดาต่างคิดว่าปาเคริมโตขึ้นมาอีกขั้นแล้วลูกสาวของพวกเขาได้รู้จักความรักและเรียนรู้ที่จะรักที่จะถนอมความรักนั้น ให้อยู่กับตัวเองไปนานๆอีกไม่นานการพลาดจากการครั้งนี้คงจบลงสักวันหนึ่งที่เหมาะสมพวกเขาสองคนจะได้มาอยู่ด้วยกันเหมือนกับป้าฮีซอนระออนิดาที่ตอนนี้ก็เป็นได้ส่วนคนที่อยู่เมืองไทยเองก็ใจจดใจจอ่อรอการมาถึงโคชนาทิพย์เหมือนกันเครื่องของพี่มัตตลงจอดหรือยังคะปาณิสราเอ่ยถามอัธโนน เป็นครั้งที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้หญิงสาวนั่งวิลแชร์เพราะยังเดินไม่ถนัดรอรับพี่ชายอยู่ตรงทางออกของผู้โดยสารชะเง้อมองคอยาวลงแล้วครับกำลังรอโหลดกระเป๋าอยู่อัธนน์เอ่ยบอกเพราะข้อมูลที่แจ้งตรงมอนิเตอร์ด้านหน้าบอกแบบนั้นพี่มัดจะโกรธไหมที่เห็นมีนเป็นแบบนี้พอจะได้เจอหน้าพี่ชายปานิสราก็เริ่มกังวลไม่หรอก ถ้าโกรธพี่จะรับผิดชอบเองชายหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างๆเอ่ยให้ความมั่นใจไม่นานคนที่ปานิสราเราก็เดินออกมาจากทางออกของผู้โดยสารหญิงสาวยิ้มให้กับพี่ชายแต่ชนาทิพกลับมองไม่เห็นเธอพร้อมองแต่ระดับสายตาไม่ได้มองต่ำลงไปกว่านั้นพี่มัดมีนอยู่ทางนี้ค่ะเสียงเรียกของหญิงสาวทำให้ชนาทิพมองหาเมื่อพบ สีหน้าก็เป็นกังวลเพราะเห็นปานิสราใส่เฝือกที่ขาข้างซ้ายแถมยังนั่งรถวิวแชร์อีกแทบไม่ได้มองผู้ชายอีกคนที่ยืนอยู่ข้างๆน้องสาวเลยอัฒนนนกำลังคิดและคิดว่าพี่ชายของปานิสราเขาเคยรู้จักหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นหนะักมีนทำไมขาหักหึมคือมีอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะแต่ตอนนี้มีไม่เป็นอะไรแล้วนะคะพี่มัร ปานิสราบอกไม้บอกมือพยายามบอกว่าตัวเองสบายดีทุกอย่างแล้วเรามันเกิดอุบัติเหตุได้ยังไงตอนไหนทำไมไม่บอกพี่มีนขอโทษแค่ไม่อยากให้รู้ตอนนั้นจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงมากจริงๆเลยเอาแต่ใจใหญ่แล้วนะเราทำอะไรคิดถึงพี่บางสิชนาชีพเอ็ดน้องสาวพอคิดว่าปานิสราทำอะไรเอาแต่ใจจนเกิดเรื่อง ส่วนคนที่ถูกเอ็ดก็นั่งนิ่งยังรู้สึกผิดไปแล้วเรื่องนี้ผมต้องขอโทษคุณมัดด้วยเพราะที่มีประสบอุบัติเหตุเป็นเพราะผมเองอัธนนนจะยืนฟังอยู่นานแล้วเอ่ยขึ้นเพราะทนนิ่งต่อไปไม่ไหวแล้วนั่นเองแล้วคุณเป็นใครเสียงทุ้มๆของนายตำรวจหนุ่มเอ่ยขึ้นชายทั้งสองคนมองหน้ากันอย่างใช้ความคิดเพราะชนาทิพย์ก็รู้สึกคุนหน้าผู้ชายคนนี้มาก เคยเจอกันมาก่อนแน่ๆแ,แต่ที่ไหนนี่สิคือปัญหาผมชื่ออัธนนเรียกผมว่าสิงก็ได้ชายหนุม่มเอ่อแนะนำตัวเต็มยศความทรงจำที่พยายามคิดว่าเคยเจอชนาทิพมาก่อนกำลังฉายเข้ามาภาพสมัยเด็กของพี่ชายปานิสราที่เห็นในบ้านทำให้อัธนนมั่นใจว่าต้องใชแ่แน่ๆชื่ออัธนน์ชื่อเล่นสิงด้วยหรอ อะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นชนาทิพย์เองก็กำลังถึงบางอ้อเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ได้เจอกันนานมันก็ต้องอาศัยเวลานึกกันบ้างพี่มัดพี่สิงเขาเป็นไอ้สิงไอ้มัดยังไม่ทันที่ปานิสราจะแนะนำว่าอัทนนนเป็นอะไรกับเธอชายหนุ่มทั้งสองก็เอ่ยชื่อเล่นของการละก,กันอย่างสนิทสนมก่อนจะโผล่เข้ากอด และตบบากกันแรงๆตามประษาผู้ชายคนกลางอย่างปานิสราซึ่งออกอาการงงเข้าไปอีกอา้าวสงงั้นเลยหญิงสาวมองหน้าพี่ชายแ้าคนรักสลับกันไปมาเฮ้ยนี่ใช่แกจริงๆหรอวะเปลี่ยนไปมากจนข้าจำแทบไม่ได้อัธนน์เป็นฝ่ายเริ่มพูดออกมาก่อนตามด้วยชนาทิพเออข้าเองถ้าไม่บอกชื่อให้ข้ารู้ ข้าก็จําเองไม่ได้เหมือนกันวะไอ้เพื่อนเพื่อนเด,เดี๋ยวนะคะสองคนนี้รู้จักกันด้วยหรอปานิสราจับชายเสื้อของชนาทิพย์รวดึงแรงๆเพื่อถามให้กระจ่างพอดูทั้งสองคนแทบจะลืมไปแล้วว่าเธออยู่ตรงนี้อืมรู้จักกันตอนเรียนมัธยมต้นพอพี่กับไอ้สิงเรียนห้องเดียวกันแต่พอจบมสามก็แยกย้ายไม่ได้พบกันตั้งสิบกว่าปี เองสบายดีนะสิงหันมาตอบน้องสาวได้ไม่กี่ประโยชชนาทิพก็หันกลับไปคุยกับอัธนอนอีกครั้งเออข้าสบายดีแล้วเ,เป็นไงมาไงเองถึงมากับน้องข้าได้คำถามของชนาทิพให้อัธนนเล่าทั้งคืนก็ยังคงไม่จบเรื่องมันยาวกลับบ้านก่อนข้าจะเล่าให้ฟังอัธนน์เข้าไปเข็นรถวิลแชที่ปานิชารานั่งอยู่แล้วตรงไปที่รานจอดรถ ส่วนชนาทิพย์ก็เดินตามมาไม่ห่างชายหนุ่มเห็นการดูแลเอาใจใส่ของอัธนนา์ที่มีต่อน้องสาวของเขาก็แอบยิ้มออกมาสุดท้ายปานิสราก็หนีอัธนาลไม่พ้นสินนะ